เป็นคนนะเป็นคนที่ผมไม่เคยคิดว่าเขาจะเก่งขนาดตอนแรกเขามาสัมภาษณ์งานกับผมนะจบปริญญาโทนะแต่ตอนมาสมัครงานเขาปริญญาตรีมาสมัครแล้วผมก็ไม่รู้เลยนะเขาจบไอทีนะครับเป็นความสัมพันธ์ของผมมากแต่ผมอยากจะได้เอชอาร์ซูเปอร์เวอร์ซ์แต่ว่าผมรู้ตอนหลังจากเป็นปีผ่านไปคนคนนี้เนี่ยทำเรื่องเว็บไซต์อะไรต่างๆเป็นเซ็นเตอร์ของการเก่งกว่าเราแล้วเขาเร็วมากแล้วเขาประยุกต์ได้หมดทุกรูปแบบแล้วเขาเรียกว่าเป็นการเรียนรู้โซเชียลมีเดียทั้งหมดถ้าจะเข้าไปใน Facebook ผมจะทิ้งหมดแต่ Facebook ถ้าจะงงว่าทำไมการที่ตอบไปนะจริงไม่ได้ผมไม่ได้มาตอบนะผมจะตอบแค่เป็นผู้ผิดของผมนะครับที่เหลือจะอาจจะเป็นการถามอย่างนี้เป็นต้นมันก็เป็นข้อดีในเรื่องกระบวนการนะครับอย่าไปบอกครับในปี2020ประเทศจีนมาแล้วที่จริงจีนก็เป็นอยู่แล้วในช่วงหาหน้าปัจจุบันโดยเฉพาะประชากรโดยเฉพาะการผลิตอะไรที่ราคาต่ำนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยประชากรทั่วโลกเราตอนนี้ประมาณ 6,700 ล้านคนนะครับถ้าเราคิดนะครับมีประมาณไม่กี่ปีจีนก็ต้องไปถามหน้า 50% ในเอเชียเราครับเห็นไหมครับ GDP ก็ดีนะผมบอกว่า 50% อยู่ในเอเชียเราถ้าจะทำถ้าบอกตอนนี้ถ้ามีเพื่อนบ้านมีพนักงานแรงงานต่างด้าวมีกรอบไปให้ใช้และการเป็นเรื่องของเพื่อนบ้านเป็นเรื่องของเขาอาจจะเป็นพนักงานท่านนะเขามีความเชี่ยวชาญการเงินนะครับยกเว้นมาเลเซียที่สิงคโปร์นะครับแล้วในส่วนของจีนก็ดีอินเดียก็ดีเป็นฐานหน้านะครับอันนี้น่าสนใจนะครับยังไม่บอกครับภาพนี้ผมพยายามจะถ่ายทอดให้ฟังว่าประมาณปี2040ถ้าจะเกิดอะไรขึ้นทุกบอกอีกเวลาผมไม่ได้ทำแต่ลูกๆเราจะทำนะครับท่านบอกนะครับหากไม่เปลี่ยนท่านไม่ได้อยู่นะครับโอกาสที่ต้องไปถึงความเป็นจริงแน่นอนนะครับผมเลยพยายามไปเชื่อมต่อเรื่องของที่โอเคเข้ามาในองค์ประกอบทุกเรื่องนะครับอันนี้คือเป็นภาพที่ผมฉายไปแล้วเมื่อวันที่14นะครับก็เลยจะไปให้กับทุกท่านนะครับผมขอวกกลับไปสิ่งเดียวนะครับท่านครับสิ่งหนึ่งที่เราลืมระบบค่าผ่านไปนะครับก็บอกว่าการบริหารการปัจจุบันมันมีเรื่องนี้นะผมสนใจเรื่อง GUA มากเพราะว่าเคยไปอบรมในสัมมนาตลอดแล้วก็คิดว่าเรื่องที่เราไม่รู้นะครับแล้วความไม่รู้ผมไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องน่าอายเพื่อไม่รู้เราก็ศึกษาให้รู้ไม่ได้ผมขอบคุณอาจารย์ที่มาด้วยนะคนสวยๆจากภาคอินโดนีเซียให้ความรู้ผมมากเลยเพราะเป็นโครงการต้นแบบซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายของภาคอินโดนีเซียนะครับหลายท่านให้ความรู้นะครับแรกๆไปไม่คิดเก่งเก่งเพราะว่าเราคิดว่าเราก็รู้เยอะนะแต่บางสิ่งบางอย่างเราแค่ไม่รู้มากมันก็เป็นประโยชน์มากถ้าอาจารย์มาจากที่มทร.ธัญบุรีเป็นผู้มีองค์ความรู้สูงมากบางครั้งเราก็จะบอกให้ถ่ายทอดไปเพราะเรามีความรู้แค่ไหนแต่เมื่อเราผสมผสานไปแล้วปุ๊บเนี่ยอ่านก็ตัวไปก่อนเราก็จะรู้ในสิ่งที่เรารู้แล้วเราก็เชื่อใจถึงเชื่อชาญแล้วเราก็เชื่อครับว่าในองค์กรเหล่านี้ผมมีใครเชื่อชาญมากกว่าเช่นกันครับผมสมมติถามไปทุกท่านในองค์การของท่านไม่มีใครเชื่อชาญผมไม่สามารถอยู่ตรงนั้นเลยพี่สุกรอยู่ตรงนี้อยู่ในแผนที่ผมกล้าพูดเลยไม่มีใครเห็นที่สุกรเหมือนกันนะคุณป้าจะทำเรื่องของสปาด้วยใช่ไหมครับไม่มีใครเห็นท่านคุณป้าผมจะมีมุมมองเก่งเรื่องของ AEC กับเก่งเรื่องของประชาคมเรื่องไทยเอาไว้กับเรื่องการบริหารซึ่งโดยบุคคลกับการพัฒนากับเรื่องการเก่าเหมือนกันครับตอนนี้นะครับหลังจากไปแล้ววันนี้นะฮะผมย้ำตลอดนะครับอยากให้ท่านแรกเรียนรู้แรกกับความต้องการแรกนะครับแล้วท่านเนี่ยก็จะเป็นครูด้วยในเวลาเดียวกันเนี่ยก็จะเป็นการสร้างความรู้ความนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องมาเจอหน้าเจอตาทุกวันนะแต่เราควรจะต้องมีความสมานกันแล้วนะครับทุกท่านครับเวลาเป็นสิ่งที่มากเลยดูเวลานะครับเอาเป็นว่าบางรายการมีข้อมูลอยู่แล้วในเอกสารนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราคงมีประเด็นที่เราจะนำไปแลกเปลี่ยนกันที่รีสอร์ทนะครับผมให้ดูภาพนี้ที่เดียวนะครับอันนี้เป็นเรื่องของยุทธศาสตร์เรื่องของการสร้างสุขภาพในองค์การสังคมการปัจจุบันหรือการสร้างทีมนะครับแล้วก็ยังไม่พอนะครับสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นการบูรณาการของร่วมที่จากของเดิมเป็นของใหม่มาสิ่งใหม่นะอะไรไม่ดีเราก็เอาเปลี่ยนซะอะไรดีเราคงไว้นะครับทุกแต่สิ่งที่ดีอยู่นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์นะครับในกองทัพไทยเราต้องเรียนรู้ท่านว่าให้ท่านไปเสริมสร้างความสามารถขององค์กรไปตรวจประเมินไปสำรวจไปวิเคราะห์ครั้งที่แล้วเนี่ยจากการไปบรรยายที่รุ่น14แล้วก็ที่แรงงานทั้งหมดนะครับที่ใหญ่นะครับทั้งหมดเลยนะผมได้ส่งแบบสำรวจเป็นตัวเขาเรียกว่าแบบประเมินองค์การขององค์การนะครับด้านการพัฒนาคนมนุษย์สู่การเป็นองค์การต้นแบบนะครับมีอยู่ประมาณ70หน้านะครับวันนี้ผมมีรายชื่อทุกท่านแล้วเมลแล้วนะครับถ้าใครยังไม่มีนะ
ก็จะมีความหมายครับตรงนี้นะท่านต้องเข้าไปนะครับถ้าเกิดติดขัดประการใดเนี่ยเราจะดีเป็นเพื่อนขอช่วยมาสายนะครับท่านใดกรอบตรงนี้เนี่ยเห็นไหมครับมันจะเป็นตัวสีแดงนะครับตัวสีขาวตัวสีเหลืองเนี่ยอันนี้เป็นเกรนที่เราที่เขาจะใช้อยู่ในปัจจุบันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับบางตัวก็อันนี้เรื่องภาครัฐที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับที่สำคัญมากอันนี้เป็นรูปแบบเดิมที่เราทำอยู่นะกระบวนการการศึกษาการดูการแต่งตั้งการทักษะนะครับเป็นเรื่องของการที่เรื่องของเด็กก่อนเรื่องเดียวกันนะครับนะครับพูดแบบเดิมนะครับเห็นไหมครับวิธีเหล่านี้จะเป็นกระบวนการที่เราต้องคิดนะนะครับเพราะเรื่องเป็นวิธีในเชิงวิทยาศาสตร์เรื่องการพัฒนาคนรุ่นแล้วนะครับผมจะขออนุญาตนิดนึงครับตอนแรกเลยเนี่ยสสสเนี่ยสำนักงานกองทุนประจำประชาชนเนี่ยให้สภาอุตสาหกรรมดำเนินการโดยการที่จัดการทำความรู้เนี่ยแบ่งเป็นสามระดับระดับหนึ่งเนี่ยเรียนที่ถูกไหมครับระดับเจ้าของธุรกิจนะครับระดับสองก็คือระดับ HR กับทีมงาน HR หรืออาชีพเลยที่ต้องมีประสบการณ์ประมาณ5ปีขึ้นไประดับสามเจ้าหน้าที่สามกลุ่มเนี่ยจะต้องมีแนวความคิดแล้วก็มีกระบวนการปฏิบัติคล้ายๆกันแต่จะสอนแค่ไฟฟ้าที่สูงขึ้นไปนะครับผมก็เลยมาคิดว่าวันที่27เดือนหน้าที่เราต้องไปที่แอร์ลีผมอาจจะต้องใช้วิธีการถอดบทเรียนแล้วตอนนี้นะครับต้องเรียนที่นี่นะครับมีอยู่ประมาณเกือบ40องค์กรนะครับสมัครมาเป็นองค์กรต้นแบบปีที่แล้วนะเราได้มา7แห่งปีนี้จะขออนุญาตจะมีมาตรฐานการคัดสรร8ตัวเดี๋ยวผมจะมีเมลกันนะสำหรับโครงการที่ต้องการเป็นองค์กรต้นแบบแล้วเราต้องเชิญกลุ่มนี้เข้าร่วมพัฒนาจะเน้นเรื่องของการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์คนเป็นรุ่นเลยนะตอนนี้โชคดีนะได้อาจารย์สมเด็จได้อาจารย์เกษมมาร่วมในคณะของสถาบันสร้างสังคมการอาชีพในคณะของชมรมที่ปรึกษาประชาคมอาเซียนด้วยในคณะของสถาบันสร้างเสริมคุณภาพชีวิตคนสำหรับการสำเร็จมาร่วมกันเมื่อร่วมแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นการที่เกิดขายกว้างเลยวันนี้มีทั้งขอนแก่นมีทั้งพัทยามามีทั้งยะโสธรมีทั้งกาฬสินธุ์มีทั้งไว้แต่ถ้าผมทราบมาจากเชียงรายก็มีนะครับทุกเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องการบูรณาการเป็นจะขออนุญาตว่าเราในการสั่งสูงเรื่องการพัฒนาคนรุ่นใหม่สู่ AEC ประมาณ5รุ่นนะครับและตรงนั้นเนี่ยผมจะเชิญชวนกลุ่มเข้ามาร่วมแล้วเราคิดว่าเราอาจจะต้องเชิญทุกท่านเข้ามาเป็นที่ปรึกษากับเชิญมาเป็นสมาชิกในชมรมที่ปรึกษา AEC จะง่ายนะครับและตอนนี้เองเนี่ยผมกับทีมงานทุกคนเนี่ยเรามีสมัครคนอยู่แล้วในสมัครคนแล้วก็งานของนี้ออกไปเนี่ยจะเป็นเรื่องการเผยแพร่ของคุณรุ่นนะครับเอาละครับท่านครับมิติเหล่านี้เนี่ยนะครับขออนุญาตว่ามีกรอบแล้วก็อาจเป็นเวลาที่สั้นเดี๋ยวผมจะไปคุยต่อเพิ่มเติมที่ Greensport นะครับแล้วก็วันนี้เองท่านจะได้รู้บทเรียน Greensport ว่าเขาทำยังไงเขาสร้างบูรณาการสร้างทีมใหม่เพื่อออกมาเป็น Happy Home Games ในสายของการ Greensport แต่เรื่องนี้เนี่ยผมส่งให้ท่านได้หมดนะครับเดี๋ยวผมจะเรียนการเพิ่มเติมลักษณะของเรื่องนี้นะฮะอาจารย์ครับมีจากการเกษตรจังหวัดมาด้วยเลยเอาตรงนี้มาเป็นหัวข้อเพื่อมาจับส่วนงานการศึกษาด้วยนะจะเป็นเรื่องสำคัญมากเลยที่เรื่องตัวใหม่โครงการแล้วก็โครงการต้องการที่หนีไม่พ้นเรื่องของที่แรกที่ต้องทำผมบอกในการนะครับความท้าทายครั้งนี้อยู่ตัวนักเรียนนะอยู่ตัวองค์กรอยู่ตัวผู้นำมีเรื่องการทอดการศึกษาลักษณะที่คือเราอย่างนี้หลายที่ก็ทีมงานทำนะครับแต่ว่าในการความท้าทายครั้งนี้เนี่ยเป็นเรื่องของดูสถานที่ของสังคมปัจจุบันไทยนะครับเอาละครับท่านครับเวลาผมหมดแล้วใช่ไหมฮะอาจารย์เกษมครับอาจารย์เกษมครับผมหมดแล้วนะถ้าเราว่าโดยสรุปประเมินนะครับความต้องการทั้งที่หมดอยู่ที่คนอยู่ทุกท่านแล้วก็ช่วงนี้นะครับผมจะไปตอบคำถามทั้งหมดตอนนี้อยากจะแบ่งปันเรื่องจริงนะแต่ถ้าทราบว่ามีกำลังจะยังถามนะผมขออนุญาตไปตอบคำถามในเวทีของ Greensport นะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาแล้วก็ไม่ให้พนักงานถามด้วยที่จะแนะนำนะครับเราขออนุญาตที่นะครับเรื่องที่ Greensport เนี่ยนะฮะสุขภาพที่อยู่สถานที่ไปของใกล้ที่มากนะครับแต่ก็มีประเด็นหลายที่เดียวก็คือก็เป็นโรงงานนะครับเรื่องความสะอาดสะอาดสำคัญมากเลยแล้วก็ทางท่านผู้จัดการโรงงานผู้บริการบางคนขอร้องผมว่าการอยู่บุรีนะครับเขาไม่ต้องการให้อยู่บุรีทางโรงงานนะครับแล้วสองก็คือผมขออนุญาตว่าให้ต่อรถไว้ที่นี่เราจะมีรถบัสรับท่านทั้งหมดนะครับเราทานอาหารเสร็จปุ๊บก็อยู่ในบัสรับนะครับแล้วก็จะมาส่งที่นี่ด้วยเพราะตอนเข้าไปปุ๊บเนี่ยสถานที่จอดรถนี่จะต้องผ่านนะครับนะครับก็เลยจะขออนุญาตท่านว่าครั้งนี้ได้เลยนะสามารถที่จะออฟเฟอร์เต็มที่เลยกับสภาองค์การบริหารนะครับไม่ใช่แค่เดินทางเพื่อความสะดวกด้วยแล้วก็กลับด้วยรู้สึกอยากอร่อยด้วยงั้นช่วงนี้ผมขออนุญาตจบในช่วงนี้ก่อนแล้วเราไปเจอกันที่อีสปอร์ตนะครับช่วงนี้ผมขออนุญาตไปที่อาจารย์
นะครับอีกข่าวหนึ่งที่จะเป็นสำคัญครับวันนี้โรง